แม้เดินหน้าฟ้องหมิ่นประมาททนายเดชาเผยมีคนโดนหลายรายการสอบสวนคดีแตงโมดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุสลดขึ้นกว่าเดือนโดยมีหลักฐานมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆของคดีอีกทั้งยังพาดพิงตัวบุคคลอีกมากล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันทนายของคุณแม่แตงโมได้โพสต์ว่าทนายคลายทุกข์เพิ่งได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่แตงโมให้ดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาทจำนวนหลายรายโดยคาดว่าจะเริ่มฟ้องร้องภายในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าโดยทยอยฟ้องจึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบทุกรูปพร้อมระบุว่าพรุ่งนี้เวลา14 นาฬิกาทนายเดชาและแม่น้องแตงโมจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวนภาค1เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคนบนเรือแตงโมต้องไม่ตายฟรีใจเสียเมย่าร้องไห้หนักมากไม่ได้อยู่บ้านพ่อจ๋าแล้วเท่งกลั้นน้ำตาไม่ไหวไม่รู้จะสงสารพ่อจ๋าหรือยังไงใจเสียเลยพ่อจ๋าเมย่าร้องไห้หนักมากไม่ได้อยู่บ้านพ่อจ๋าแล้วเท่งกลั้นน้ำตาไม่ไหวเผยคลิปเมย่าร้องไห้หนักมากจะไม่ได้อยู่บ้านพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทางช่อง YouTube เมย่าพ่อจ๋าออฟฟิเชียลโดยเท่งเถิดเทิงเล่าโมเมนต์น้องเมย่ากลับบ้านมาร้องไห้บอกไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วเมย่าจะไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเราก็ใจเสียคงจะคิดถึงเรามั้งเขาก็เดินถือนมมาให้เราก็ถามเอานมมาให้พ่อจ๋าทำไมทำเสียงเมย่าร้องไห้ให้คูเปอร์ไว้กินหมาอีกตัวหนึ่งเพราะที่นี้แม่มาลารักแต่ให้ฮาคิดว่าร้องไห้กับเราสุดท้ายให้เราเลี้ยงหมาเขาไม่ได้เอาหมาไปด้วยเมย่าต้องไปถ่ายละครไปกับพ่อแม่เขาและต้องไปดูอากงอาม่าเขาร้องไห้คิดว่าร้องไห้ให้เราโถร้องไห้ให้ดูแลหมาโดยน้องเมย่าร้องไห้เลยบอกว่าจะขอป้าป้าหมาม้าเอาคูเปอร์ไปแต่ป้าป้าหมาม้าบอกว่าไม่ได้เพราะที่จะไปอยู่มันแคบงานนี้พ่อจ๋ากับแม่มาลาคงคิดถึงน้องเมย่ามากมากแน่ปูปรียาชัดเจนหมดลุ้นรีเทิร์นโจอี้บอยรักเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสถานะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้บอกเลยว่าปังไม่หยุดล่าสุดนางเอกฮอลลีวูดสัญชาติไทยปูปรียาลุงเบิกรับทรัพย์ฉ่ำฉ่ำคว้าพรีเซนเตอร์คิวลาแฮผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมฟาดค่าตัว8หลักงานสุดท้ายก่อนบินกลับไปรับงานต่อที่แอลเอสหรัฐอเมริกาโดยในงานนี้นักแสดงสาวได้เปิดใจถึงเรื่องที่มีคนแอบลุ้นให้กลับไปคบกับโจอี้บอยอดีตคนรักพร้อมกับถามเรื่องที่ไปรำที่พระธาตุพนมในวันเกิดที่ผ่านมาวันเกิดที่ผ่านมาเดินสายมูรำถวายที่พระธาตุพนมใช่ปกติก็ไม่มีโอกาสได้รำเลยเป็นครั้งแรกเคยมีโอกาสได้ไปนครพนมแล้วท่านรองเจ้าอาวาสให้เราลองสวดมนต์ก็นั่งสวดข้างพระธาตุบทประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งได้แล้วท่านก็เลยชวนมาอีกทีตอนวันเกิดปูก็ชวนคุณพ่อและน้องชายแล้วก็พี่ป้อมวินิจกับทีมงานที่อยู่ด้วยกันอยากทำอะไรที่มันแสดงความเป็นไทยด้วยเราก็เลยมีโอกาสรำแต่ไม่ได้บนอะไรอันนี้แค่อยากรำถวายเท่านั้นเองซ้อมรำนานไหมคะยากนะเป็นการรำครั้งแรกที่ไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกชอบมากแต่ตามความเชื่อส่วนตัวนะคือตอนแรกอากาศร้อนมากแต่พอทำเสร็จอากาศเย็นลมพัดมาแรงมากคล้ายอาทิตย์ทรงกรดช่วงนั้นเราก็รีบอธิษฐานทันทีเข้าสู่วงการสายมูนี้ได้ยังไง
กูผ่านอะไรมาเยอะเลยต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ก็ต้องทำอย่างมีสตินะเรามีปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ถือศีลมาแล้วบ้างทำทานทำแล้วก็รู้สึกว่าเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็เลยทำต่อไปอะไรที่เรามูและมันได้ผลแล้วบ้างการนั่งสมาธิสวดมนต์เราคิดว่าการที่เรามีสติกับการนั่งหายใจและรู้เท่าถึงความรู้สึกตัวเองนั่นแหละคือชีวิตเปลี่ยนแล้วก็สวดมนต์เราต้องเข้าใจบทสวดด้วยว่าเราสวดเพราะอะไรอย่างโควิดที่ผ่านมางานหายเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนั่งสวดมนต์ดีกว่าสวดตามความรู้สึกเข้าใจความหมายและสวดไปเรื่อยๆ21จบถ้าได้108จบก็ดีแต่ต้องสวดเพื่อเข้าถึงสมาธินะปกติขอพรเรื่องอะไรบ้างขอให้เราได้งานควรจะเริ่มขอเรื่องผู้ชายได้แล้วมั้งเพราะทำแต่งานจริงๆขอเรื่องงานขอให้ชีวิตดีขึ้นแต่ปูเชื่อเวลาจิตเรามีสมาธิและปรารถนาสิ่งใดและเราคิดดีคิดบวกเราก็จะได้ในสิ่งนั้นอย่างตัวเรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบ้างถ้ามาบ้านปูก็คิดว่าตำหนักข้าเพราะทำงานมาหลายปีแล้วเวลาเราไม่รู้จะไปที่ไหนก็จะนั่งอยู่แต่ในห้องพระนี่แหละซึ่งก็เข้าวงการนี้มา 7-8 ปีแล้วกลับไทยมารอบนี้รู้สึกยังไงบ้างมีความสุขค่ะได้เจอครอบครัวได้เจอพี่นักข่าวสัมผัสถึงการปล่อยวางและมีความสุขอย่างปีที่แล้วกลับไทยแบบเงียบมากไม่กล้าเจอสื่อแต่พอออกมาก็รู้สึกว่าได้เป็นปูปรายาอย่างตอนนี้มีความสุขมากนะกลับไปทำงานก็คงจะมีกำลังใจจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยต่อไหมไม่แล้วเพราะว่าพูดถึงเมืองไทยมันก็มีความทุกข์ในแบบของมันอยู่นะอยู่ที่โน่นน้อยคนน้อยปัญหาก็อยู่ที่นั่นดีกว่าตอนนี้ปล่อยวางทุกเรื่องใครจะมีปัญหามีอะไรก็ไม่ได้สนใจแล้วพอเรารอดจากปัญหาก็รู้สึกว่าครอบครัวสำคัญสุดก็ปล่อยวางไปอะไรที่ผิดเราก็น้อมรับผิดไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าตามทุกอย่างในโซเชียลเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง5เดือนแล้วที่ปูไม่ได้ลงรูปในโซเชียลเลยอาจจะลงหน้าตัวเองตอนสวยเผื่อมีหนุ่มมาส่องล่าสุดเราได้ไปเจอกับโจอี้บอยอดีตคนรักเป็นครั้งแรกที่เจอกันในรอบ10ปีและเขาร้องเพลงร้ายก็รักให้ฟังก็คือเขาขึ้นมาร้องให้ฟังบนเวทีตอนนั้นเสียงเขาสั่นเลยฝากถึงคนอื่นอย่าจับจิ้นคู่เราเลยถ้ามันไปรอดมันไปรอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีกว่ามีความสุขข้างในใจเราก็รักพี่โจ้นะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วตอนนั้นพี่โจ้ก็ได้สอนอะไรเราเยอะเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงหลายอย่างที่เกี่ยวกับการตอบคำถามของปูในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือพี่โจ้นะและตอนนั้นเขาก็แนะนำให้เรารู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนมากยังไงเขาก็เป็นคนสำคัญในใจเราอยู่แล้วแต่คนเราไม่ได้คุยกัน10ปีมันสตาร์ทเครื่องไม่ติดอยู่แล้วถูกไหมทำไมตอนนี้ถึงยังโสดอยู่ทำแต่งานไง10ปีที่แล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมีคนมาจีบบ้างแต่พอเราผ่าน2รอบใหญ่แล้วมันเหมือนว่าครั้งนี้ถ้าจะเปิดตัวหรือคบจริงๆมันต้องใช่แล้วนะถ้าไม่ใช่มันก็เหมือนเสียเวลาเลยคุยกันไปก่อนหมอดูทักว่าจะมีแต่อาจจะเข้ามาทีหลังซึ่งตอนนี้ก็มีคนคุยแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่คุยกับดาราหรือคนในวงการบันเทิงก็อาจจะเป็นคนนอกวงการตอนนี้คือเปิดรับทุกสัญชาติถ้าไม่ติดว่าจะต้องเป็นคนไทยขอบคุณรูปจากไอจีปรายลันแบบ